ันนี้จะอ่านพระวินัยปิฎกนะครับเล่มที่สองอยู่ในมุสาวาทวรรคครับซึ่งก็อยู่ประมาณหน้าที่400กว่าๆนะครับเป็นเรื่องของสาเหตุที่ห้ามพระขุดดินสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อัคคารวะเจดีเมืองอารวีครั้งนั้นพวกภิกษุชาวรัฐอารวีช่วยกันทำการก่อสร้างกุฏิที่พักพากันขุดดินเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นมาช่วยขุดบ้างชาวบ้านที่รู้เห็นว่าพระขุดดินต่างก็พากันตำหนิติเตียนว่าเหตุไฉนพระผู้เป็นสมณะผู้รักความสงบไม่เบียดเบียนใครจึงขุดดินเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นขุดบ้างเพราะการขุดดินเนี่ยก็คือการเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในดินนั่นเองบรรดาพระภิกษุผู้ที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษก็เกิดความละอายต่อข้อสงสัยนั้นแล้วก็มีความรังเกียจเดียดฉันท์ในพระภิกษุผู้ทำการก่อสร้างและก็ขุดดินเองนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อถูกทั้งคฤหัสถ์เพ่งเล็งแล้วก็ทั้งพระภิกษุด้วยกันเกิดความรังเกียจก็จึงได้มีผู้นำความเหล่านี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อทราบความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ทรงรับสั่งให้มีการประชุมสงฆ์สอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหลายและได้ทรงบัญญัติสิกขาบทก็คือศีลนะครับห้ามมิให้ภิกษุขุดเองหรือใช้ผู้อื่นให้ขุดแผ่นดินทรงปรับอาบัติระดับกลางๆก็คือปาจิตติแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะต้องอธิบายขยายความนิดหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านว่าตามนี้ก็จะไปเข้าใจผิดนะครับไปตั้งข้อรังเกียจกับพระผู้ที่ทำการงานอีกเช่นเดียวกันนะครับคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยชาวรัฐอารวีเนี่ยนะครับก็คืออินเดียโบราณนั่นเองเขามีความเชื่อว่าดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับนะเพราะฉะนั้นการขุดดินก็เหมือนการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองนะครับหรือเมื่อขุดดินลงไปเนี่ยดินก็จะตายหรือว่าจะบาดเจ็บหรือจะเป็นการเบียดเบียนอะไรทำนองนั้นนะครับเขาจึงได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ติเตียนนะครับอันนี้หมายถึงดินล้วนๆนะครับไม่ได้หมายถึงสัตว์อย่างเช่นพวกไส้เดือนหรือว่าอะไรต่างๆที่อาศัยอยู่ในดินนะครับดังนั้นเนี่ยก็จึงได้เกิดข้อติฉินนินทาพอสมควรอันนี้เกิดจากความเชื่อของชาวบ้านแล้วก็เป็นเรื่องของโลกวัชชะนะครับซึ่งพระผู้ปฏิบัติเองก็รู้เท่าไม่ถึงการก็รังเกียจพระด้วยกันเองนะครับเพื่อป้องกันข้อติฉินนินทาตรงนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทนี้นะครับถ้าไม่มีข้อติฉินนินทาก็คงไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับดังนั้นก็จะต้องทำความเข้าใจครับว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยในประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความเชื่อถือหรือยึดถือเอาว่าแผ่นดินเป็นสิ่งมีชีวิตในลักษณะนั้นนะครับดังนั้นเมื่อเราเห็นพระภิกษุผู้ขุดดินปลูกต้นไม้ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยจึงไม่ค่อยมีข้อขัดข้องในจิตในใจนะฮะดังนั้นอาบัติบทนี้ก็ยังเป็นอาบัติอยู่นะครับก็ยังเป็นกฎเป็นระเบียบอยู่แต่ว่าเป็นอาบัติหรือเป็นระเบียบที่ขึ้นอยู่กับ
ความพอใจและไม่พอใจทางโลกอันเนื่องมาจากพระภิกษุนั้นจริงๆแล้วต้องอาศัยอุบาสกอุบาสิกาจึงจะสามารถเป็นอยู่ได้นะครับทุกอาบัติทุกสิกขาบทเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อป้องกันโลกวัชชะเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้พระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาเกิดความสบายอกสบายใจในการอยู่ร่วมกันนะครับนี่คือการบัญญัติพระวินัยครับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกก็แน่นอนครับต้องมีความจำเป็นต้องเอาพระวินัยในบางข้อในบางประเด็นมาเปิดเผยเพื่อที่จะให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็จะได้เกิดความเลื่อมใสไม่เสื่อมศรัทธาโดยหาสาเหตุมิได้นะครับก็หวังว่าจะให้ทุกท่านเจริญในธรรมสะสมบุญกุศลกับพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับแล้วก็อย่างถูกต้องนะอาจารย์ชาวชาแนลวันนี้ได้นำเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าเอาไว้ในพระไตรปิฎกครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความเจริญในธรรมนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์1กดแล้วก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆเพื่อแบ่งบุญแบ่งกุศลไปนะครับสวัสดีครับ